นี่คือหมัดแคลฟของประเทศไทยครับคือปูดำนั่นเองเป็นปูอยู่ที่ป่าชายเลนปูชนิดนี้ในทางใต้ส่วนใหญ่มาจากไหนครับก็มาจากทะเลสาบครับผมถ้าสงขลานี่คือทะเลสาบในทะเลสาบสงขลามีปูดำใช่ไหมครับเป็นปูดำครับผมปูเนื้อปูไข่ครับปูดำปูเนื้อปูไข่ทีนี้วิธีการดูว่าเป็นปูเนื้อหรือปูไข่ดูยังไงครับครับผมเราต้องสังเกตที่ท้องนะครับถ้าลักษณะที่ราวท้องของเป็นลักษณะนี้ก็คือปูตัวเมียและจะมีไข่แต่ถ้าเป็นปูตัวผู้อ่ะมันจะแหลมใช่ไหมครับใช่ที่ท้องจะแหลมเป็นสามเหลี่ยมเลยนี่คือเป็นตัวผู้ครับจะไม่มีไข่ปกติปูดำทะเลสาบสงขลาทางแหลมโพนิยมกินเป็นเมนูอะไรครับก็ถ้าเป็นกินกับน้ำจิ้มก็นึ่งเผาครับผมแต่ถ้าเป็นกับข้าวหน่อยก็เราต้องผัดพริกไทยดำผงกะหรี่แกงส้มปูไข่ก็อร่อยครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะกินปูดำปูไข่นี้เป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีในการปรุงครับนี่คือเทคนิคในการปรุงอาหารใช่ค่ะปูดำครับใช่ค่ะแล้วพอเราเสียบพร้อมพอมันตายแล้วเราก็ทำความสะอาดค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับความอร่อยใช่ค่ะให้สิ่งสกปรกมันออกไปค่ะจากนั้นก็ตั้งน้ำเดือดรออยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยเอาไปใส่ในนึ่งเลยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ15นาทีค่ะมันจะพอดีค่ะไข่ก็จะไม่สุกเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดสุกเกินไปนี่มันจะแข็งค่ะมีพริกสดกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะแล้วก็ตำเอามาตำหอมเลยครับพริกสดๆนี่คือขั้นตอนการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ครับปูดำนึ่งออกมาจากที่นึ่งแล้วครับ